มาดูครูจะวิเคราะห์ทั้งกราฟให้ดูกราฟเวลากับกระแสไอที่0คือที่ t เท่ากับ0เนี่ยเริ่มไหลใช่ไหมครับสมการเขาเป็นสมการเส้นตรงไหมครับจาก i เท่ากับ 0.8 t เป็นสมการเส้นตรงไหมฮะเส้นตรงเส้นตรงเริ่มมาจากจุดออริจินไหมจุดกำเนิดไหมเพราะที่ t เท่ากับ0 i ก็เป็น0ด้วยแต่พอไปถึงที่ t เท่ากับ5สโลปเขาคงที่ไหมครับสโลปคืออะไรครับเรามาวิเคราะห์ความชันนี่น่ะสโลปคือ 0.8 ไหมแสดงเขาเป็นกราฟนี่เป็นกราฟเส้นตรงชันขึ้นสโลปเป็นบวกใช่ไหมครับครับเขาชันขึ้นไปจนถึงวินาทีที่5ชันขึ้นไปสโลปคือ 0.8 หลังจากนั้นไปจนถึงวินาทีที่10เขาบอกว่าจะไหลผ่านด้วยคงที่ตลอดเวลาเมื่อคงที่นี่เห็นไหมคงที่ก็คือเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกนนอนโอเคตกลงไหมครับนี่แหละเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์ทางกราฟเนี่ยเปรี้ยงเลยจากข้อมูลคำพูดเข้ามาเนี่ยเราเปรี้ยงกันไปเลยจบเดี๋ยวครูจะวิเคราะห์ทางสมการให้ดูด้วยก็ได้เดี๋ยวคุณจะทำเรามาวิเคราะห์กันทั้งสองแบบเลยทั้งกราฟทั้งสมการฉะนั้นเขาให้หาอะไรครับจงหาจำนวนยอดทนไหลผ่านตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่หาเขาให้หาจำนวนอิเล็กตรอนคือหา n n ใหญ่ใช่ไหมฮะตั้งแต่t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ10วินาทีเขาให้หาอย่างนี้ถ้าเราเขียนกราฟปั๊บเรารู้ทันทีเลยพื้นที่ใต้กราฟคืออะไรครับคิวครับแต่คิวนี่เท่ากับอะไรครับ n eN คือจำนวนอิเล็กตรอนใช่ไหมครับโอเคจบเลยแค่นี้โอเคไหมได้คิวเท่าไหร่ครับท่านได้คิวเท่ากับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คิวเท่ากับเท่าไหร่ก่อนแล้วค่อยหา N คิวเท่ากับเท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวหนูครับคือจริงๆแล้วคิวมันเท่ากับ NE หนูได้คิวมันเท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วจึงไปหาเอ็นประเด็นแรกหาคิวก่อนคิวเท่ากับเท่าไรเศษ1ส่วน2พื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมครับคูณฐานก็คือ10ใช่ไหมตรงนี้นะดูกราฟนี่ใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้ก็คือ5ใช่ไหมก็คือ10บวก5นะใช่ไหมนะตรงนี้นะตัวนี้มัน5ใช่ไหมล่ะไม่ใช่5คือ10ลบ5แต่ตรงนี้5ตัวนี้มันมาจาก10ลบด้วย5นะแล้วคูณกับสูงก็คือสูงที่เท่าไรเนี่ยฮะ4ใช่ไหมเพราะสโลปเราเท่าไร 0.8 เอาละตรงนี้ก็คืออะไรครับสโลปเราคือ 0.8 สโลป 0.8 เท่ากับไอ้ส่วนสูงตรงนี้ครูให้เป็น i นะครับอ้าวเดี๋ยวครูเขียนก่อนเดี๋ยวครูเขียนก่อนอ้าวมาเขียนตรงนี้อีกนิดนึง
คือต้องหาว่าจุดนี้มันเท่ากับเท่าไหร่สโลปก็คือโอ้สโลปเท่ากับ i ส่วน5ใช่ไหมสโลปคือตรงนี้คูณให้เป็น i นะตรงเนี้ยคูณให้เป็น i นะมันก็คือ i ส่วน5เท่ากับ 0.8 ใช่ไหมฮะ i ส่วน5เท่ากับ 0.8 ฉะนั้น i เราจึงเท่ากับ 4 cm นะฮะฉะนั้นในกราฟตัวนี้เราเขียนเลยว่าเป็น4คูณลบตัวนี้ออกเดี๋ยวครับเกกะเราเขียนไปเรื่อยได้4เพราะฉะนั้นเราก็ย้อนมาตรงนี้มาสมการนี้ครูยกมาไว้ตรงนี้นะทันไหมครับครูโยงมาภาษาไปเรื่อยฉะนั้นQ คือพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟ Q คือพื้นที่ใต้กราฟ Q ก็จึงเท่ากับ10เศษ1ส่วน2คูณผลบวกคู่ขนานก็คือ10บวก5คูณกับ4เนาะอะไรครับ15ก็จะได้เป็น Q ก็จะเท่ากับอะไรนะ2 30นะ30คูลอมหน่วยเป็นคูลอมแน่นอนพอได้ปั๊บเราก็เข้าสมการนี้ Q เท่ากับ NE จาก Q เท่ากับ NE เราต้องการหา N ว่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ N ก็เท่ากับ EQ ก็เท่ากับ 1.6 ใช่ไหมฮะเอาไปคิดเองตรงนี้เอาหนูลองคิดดูได้เท่าไหร่กูเรียกชื่อไปถึงใครแล้วเมื่อกี1.9 คูณ10ยกกำลัง20อนุภาค 1.6 N เท่ากับ EQ ก็ 1.6 คูณกับ30เฮ้ยใช่เปล่าเนี่ยเฮ้ย30หารด้วย 1.6 นะ30หารด้วย 1.6 คูณ10 9เฮ้ยนี่ครูเขียนผิดแหละสมการนี่ใช่ไหมเอ็นมันเท่ากับคิวส่วนอีบัดโถหนอขออนุญาตลบมันต้องเป็นคิวส่วนอีโถครูนะครูแล้วเธอก็ไม่บอกครูให้ครูหน้าแตกอยู่คนเดียวI'm
แล้วอะไร1 1.8 1.875 1.9 1.9 แล้วกันนะ1.9 คูณ10ย่อม20อนุภาคนะโอเคนะทุกคนเหมือนกันไหมคนไหนก็ไม่ได้ก็เอ๊ะยังไงโอ้เอ๊ะคิดยังไงก็ถามเพื่อนหน่อยนะโอเคนะอ้าวมาตรงนี้ครูฝากโจทย์คำนวณไว้ให้เอาโอเคลอกโจทย์ไว้ก่อนครูเตรียมไว้ให้อยู่ไม่รู้กี่ข้อประมาณ5ข้ออะไรมั้งเนี่ย1 2 3 4 5 4ลอกโจทย์ไว้ก่อน5 6 6ข้อพรุ่งนี้เราจะได้ขึ้นกฎขององค์กันได้เดี๋ยวแต่ละข้อถ้ามีเวลาครูจะได้เช็คครูจะได้ชี้แนะให้แล้วเราก็ไปนั่งทำกันกูเรียกปัตมาแล้วชมบุญนุชแล้วไปมาแล้ววรวุฒแล้วนะนัทนาฏข้อสองข้อสองกูมีคำตอบไว้ให้ด้วยอยู่นัทวุฒแล้วสิริพงษ์ปัจจิราพงศกรจุรามาศสราวดีปิยชาติสวรักษ์วัชรบุญสาวิตรีคณิษฐาอภิญญาตกห้องน้ำชาลินีพรสุภานิสัยดีเดี๋ยวเสร็จยังข้อนี้เขียนโจทย์เสร็จยังนักเรียนเขียนโจทย์ไว้ก่อนนะแล้วเข้าไปทำทีเดียวเขียนโจทย์ติดๆกันไว้ไงแล้วไปนั่งทำทีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนักเรียนอย่าไม่ต้องเว้นบรรทัดเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ได้สัดส่วนฮะเว้นเป็นหน้าแล้วหน้าตัวเองเอาไว้ไหนอ่ะเอาเว้นหน้ากระดาษนะข้อสามนะยังเหรออ้าววัชโรบนสุริสาวิภาวันคนไหนแน่มือไหนแน่คือที่ครูบอกว่าต้องยกมือขวาเพราะเดี๋ยวครูมองไม่เห็นว่านึกว่าแต่คนข้างๆยกมือซ้ายรัตนาพรพรทิพย์สุภสิทธิ์ศิวพรทิติเทพจิรัชยาวิจิตรานัทพรสุดารัตน์นี่ชื่อชิงเหรอแล้วพี่ชื่อฉาบและพ่อชื่อมงแล้วมีใครชื่อกลับไหมมันต้องชิงฉับกลับโมงไง
พงษ์จักรพันธ์แล้วก็ลาเมนแล้วก็นัชนันโอเคนะมาครบเอาได้ตกลงได้กี่ข้อนะได้3ข้อเหรอครูเตรียมไว้5ข้อ6ข้อนะเอาไป3ข้อวันนี้ทันนะไปนั่งทำ3ข้อนะโอเคอ่ะก็เลยไม่มีเวลาเลยก็ไปคิดกันก่อนนะคิดกันก่อนแล้วก็ดูที่ว่าจะเป็นยังไงใครจะคิดยังไงดูสิแล้วเราไม่ค่อยเสวนากันอีกทีนึงแล้ววันนี้เราก็ได้กันแค่นี้นะก็คือได้แง่คิดได้อะไรไปพื้นฐานทางด้านไฟฟ้ากระแสอย่างนี้อ่ะแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับนักเรียนครับ